รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทาง Workpoint กฎหมายเลข23นะครับเต็มปากเต็มคำนะคะเราสองคนจะทำเมนูแสนอร่อยหนึ่งเมนูอาจารย์นิสักจะทำอีกหนึ่งเมนูจากวัตถุดิบเดียวกันครับผมแต่มั่นใจได้เลยว่าน่ากินน่าอร่อยทั้งสองเมนูเลยครับวันนี้มาพบกับคุณผู้ชมไม่รู้ว่าตำรับที่เตรียมมาจะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าพูดถึงขนาดนี้แล้วนะครับวัตถุดิบในวันนี้ดีกว่าผมรู้เลยว่าต้องเป็นผักใช่เราสองคนจะมีการเดาทางใช่ครับทีดีว่าถ้าเกิดว่ามาเป็นฝาชีส่วนมากจะเป็นเนื้อสัตว์หรือโปรตีนชั้นนำแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาปูด้วยผ้าไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามมักจะมาเป็นผักผ้าแดงคุมนะ1 2 3แทบจะกินทุกวันอยู่แล้วจะทำอะไรดีล่ะคุณผู้ชมกับขาอาจารย์นี่สั่งทำเมนูอะไรคะขอเวลาคิดสักแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมครับของเราคือยังไงนะต้มขาจริงเหรอต้มขาเอาเห็นขาต้องต้มขาดิทำอะไรอ่ะไอใส่กุ้งแล้วกันต้มขากุ้งเหรอเป็นพาสต้าต้มขาโคชูจังอาเซโอช่วงนี้เฮดดี้แบบตัดผมเกาหลีบ่อยๆก็เลยรู้สึกว่าต้องมาทางนี้แล้วล่ะอ่ะโอเคของเราไม่ใช่ต้มขาธรรมดาแต่ว่าคือเอาต้มขามาผัดกับพาสต้าค่ะแล้วก็ใส่โคชูจังไว้ด้วยกับชื่อเมนูพาสต้าต้มขาโคชูจังเอาละครับพาสต้าต้มขาโคชูจังวันนี้พาสต้าต้มข่าโคชูจังของเราจะมีเนื้อสัตว์เป็นเนื้อกุ้งใช่ครับตัวใหญ่มากเลยเราได้ตัวเล็กมาใหญ่กว่านี้ก็ซื้อไม่ไหวของทุกอย่างราคาแพงไหนๆเราได้ตัวไม่ใหญ่มากมาจี่ในกระทะแล้วก็ยกขึ้นตัวก็ยังใหญ่อยู่ไม่ใช่จี่ไปเรื่อยๆจะเหลือตัวย้อยนึงเป็นกุ้งแห้งก็ไม่ได้นะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะเอากุ้งเนี่ยไปจี่ในกระทะก่อนให้เขาสะดุ้งสะดุ้งสีสวยหน่อยในกระทะใส่ลงไปเราจะจี่เขาแล้วก็โรยเกลือโรยพริกไทยปรุงรสง่ายๆเลยโอ้ง่ายๆไปเลยคือเราจะพอเขาสุกเริ่มสุกใช่ไหมเราก็ยกขึ้นก็เกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับแล้วก็หอมๆจากพริกไทยขาวตัวไหนได้เยอะก็โชคดีไปนอกกระทะเต็มเลยนะฮะพริกไทยตอนนี้ พริกครั้งเดียวพอพริกครั้งเดียวพอเนี่ยเขาก็จะขึ้นสีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็แฮปปี้ละแล้วตัวกุ้งก็ยังสวยอยู่สวยเด็ดชัดไม่ต้องรอจนสุก 100% เพราะว่าเดี๋ยวเขาจะสุกต่อนอกกระทะแล้วก็ยกกุ้งของเราขึ้นกินได้แล้วนะถูกไหมกินคู่กับข้าวมันก็ได้เอ้ยของข้าวมังสวิรัติของข้าวมังสวิรัติเออคุณเนี่ยนะจากนั้นโอเคใช้กระทะใบเดิมใส่น้ำมันไปนิดนึงเขาก็จะมีกลิ่นของกุ้งอยู่ในกระทะด้วยใช่แล้วเราก็จะทำต้มข่าง่ายๆใส่ข่าลงไปใส่ตะไคร้ลงไปจริงเหรอผัดในนี้เลยเหรอใช่ใช้ในนี้เลยพาสต้าก็สุกแล้วทุกอย่างก็เรียบร้อยแล้วคุณกังวลอะไรอ่ะมีพริกนะผัดสมุนไพรให้มีกลิ่นนิดหน่อยจากนั้นคุณใส่กะทิลงมาเลยกะทิอ่ะโอเคเนี่ยเราก็จะได้กลิ่นกุ้งหอมหอมขึ้นมาตรงนี้โอ้ยอันนี้เหมือนแบบถ้าแบบไม่ได้ติดว่าเราทำต้มข่านะก็คล้ายๆกับเหมือนเราทำแบบซอสครีมเลยนะแล้วเจ้าเนี่ยปกติอะต้มข่าหลายบ้านเขาก็จะนิยมใส่น้ำมันพริกเผาแต่อันเนี้ยเราใส่โคชูจังซึ่งโคชูจังอ่ะมันไม่ได้มีรสชาติเผ็ดอะไรหรอกนะมันมีกลิ่นหอมนิดนึงก็มีรสหวานก็เข้ากันได้ดีกับต้มข่าอุ้ยตาย มีออปป้าอยู่ข้างๆเลยอ่ะวันเนี้ยซานิมั้ยอะไรนะซานิมั้ยอะไรใส่อีกนิดไหมแห้งแล้วอ๋อใส่มาดีอ่ะก็ระวังดูนะบางทีก็จะงวดไปใส่พอเยอะใส่พอหรือยังเหยียดอะใส่มาอีกมาหน่อยหน่อยเนี่ยอันนี้คือถือว่ากลมกล่อมแล้วเพราะว่ากะทิก็หอมมันใช่นะฮะตัวโคชูจังเขาก็กลมกล่อมนะไม่เผ็ดมากแล้วก็หวานหวานกำลังดีจากนั้นอ่ะเราก็เพิ่มรสชาตินิดนึงเราใส่ลงไปหน่อยนึงก่อนทำไมอ่ะคุณบอกไม่เผ็ดมากคุณก็ใส่พริกแห้งเลยอ่ะเราชอบเรารู้สึกว่าถ้ามีอยู่ในนี้แบบลงไปต้มหน่อยนึงอ่ะเขาก็จะแบบมีรสนิดนึงแต่พริกแห้งเขามีกลิ่นแบบใช่มีกลิ่นหอมอ่ะใส่เส้นมาเส้นอันนี้เส้นเราแบบต้มสุกกำลังดีเลยใช่ค่ะใส่ครับวันนี้เราเลือกเป็นสปาเกตตีหรือมีเส้นอะไรก็ได้เถอะนะผัดดุย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 ในกระทะเดือดอีกทีก็ใส่ผักแล้วก็ยกลงได้เลยเนี่ยเห็นไหมพร้อมกินแล้ว
เดี๋ยวเราขอใส่พาร์มิซานไปหน่อยนึงนะนอกเหนือจากโรยเราใส่ไปนิดนึงเพิ่มรสชาติมันๆอะไรอย่างครับผักชีฝรั่งเออได้เลยใส่มาเลยค่ะหมดเลยนะใส่ไปเลยจะเก็บไว้โรยหน้ามั้ยหน่อยนึงก็ได้เออคิดว่าจะหยิบจากมือแล้วใส่แล้วเหลือไว้ในชามเออดีคุณทำดีอ้าหอมมากๆพริกขี้หนูมั้ยครับใส่มาเลยจะได้แบบสดชื่นหน่อยเขาใช้คำว่าสดชื่นกับพริกขี้หนูอะผมคนแซ่บก็อย่างงี้ล่ะเขาจะไม่พูดเองเขาให้คนอื่นบอกเฮ้ยว่าแซ่บอ่ะเฮ้ยอ่ะแบบนี้คือเข้ากันดีแล้วก่อนยกลงมะนาวเราต้องปิดไฟแล้วเราใส่น้ำมะนาวลงไปเสร็จดีอ่ะนะต้มข่าก็คือขาดรสเปรี้ยวไม่ได้เหมือนกันใช่อ่ะมาเรียบร้อยจะเสิร์ฟได้เลยค่ะอึ๊บตักลงจานเสิร์ฟเลยใช่ตักลงจานเสิร์ฟเลยดึงฟึบ1ทีแบบนี้จัดจานให้สวยงามนิดนึงเราก็จะใส่พริกลงไปนะคะนิดนึงเราจะมีซ่อนแบบลึกเข้าไปในเส้นด้วยอ่ะเอาให้รู้ว่าเออคุณกำลังจะเจอกับอะไรต้มข่าของเราแซ่บนะอย่างนี้เราต้องวางกุ้งใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณเท็ดดี้เขาจะว่าเราทำเยอะเสิร์ฟน้อยให้ฮาเลยนะวันนี้ครับผมให้เยอะอ่ะเรามีเครื่องอะไรบ้างเราก็จะมีสีเขียวใช่ไหมเราก็จะมีพริกของเราพริกแห้งนะครับพริกแห้งทอดนะซุกไปเลยอ่ะพาร์มิซานเกรทเต็ดพาร์มิซานนะครับหอมๆเลยท็อปด้วยไข่กุ้งแล้วเวลาทานนะคุณผู้ชมนะมันแบบเปาะๆนะเราชอบความรู้สึกเวลากัดเราเจอเนาะความสุขอ่ะเรียบร้อยครับชะดาเรียบร้อยแล้วค่ะพาสต้าต้มข่าโคชูจังของเรา2คนขอโทษนะคะกินเองก็ใช้มือแล้วก็บอกแล้วว่าแซ่บได้ในช่วงกินเจค่ะคุณผู้ชมขอให้รับประทานเจและมีความสุขอย่าลืมแผ่บุญแผ่กุศลแล้วก็แบ่งปันตำรับอร่อยให้กับเพื่อนบ้านนะคะช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์ขอเอาใจน้องๆหนูๆที่บ้านนะครับกับเมนูขนมแสนอร่อยป้องเหน่งปลาหมึกนะครับทำง่ายนะและทรงก็สวยน่ารับประทานเพราะเราจะเสิร์ฟเป็นรูปปลาหมึกเลยล่ะครับและเพิ่มรสชาติกระเทียมพริกไทยด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกินะครับอย่าลืมนะมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูป้องเหน่งปลาหมึกวิธีทำเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่และน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วางไส้กรอกลงบนภาชนะจากนั้นบั้งเป็น6แฉกเสียบด้วยไม้ปลายแหลมนำลงชุบแป้งที่เตรียมไว้ใส่ไส้กรอกที่ชุบไว้ลงทอดทำเช่นเดิมจนครบ3รอบ
ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มลูกชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดต้อนรับซัมเมอร์ด้วยฟรุตามิน่า Traditional Pound Cake ทุเรียนแมเนียเค้กทุเรียนต้นตำรับที่คัดเลือกวัตถุดิบระดับพรีเมียมมาอยู่ในเค้กชิ้นนี้หอมมันอร่อยด้วยเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีในราคาพิเศษเพียง650บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดช่วงเทศกาลกินเจมาถึงทีไรหลายคนก็จะบ่นว่าไอ้นู่นก็แพงไอ้นี่ก็แพงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักแพงแต่ก็มีบางอย่างที่ยังพอรับประทานได้วันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมนะทำข้าวมันต้มข่าเจรับประทานกันนะครับมันไม่ใช่เรื่องยุ่งยากที่เราจะหุงข้าวมันอร่อยๆรับประทานในช่วงเทศกาลกินเจถ้าคุณผู้ชมดูวิธีการของเรานะก็ซื้อห่อนี้ติดไว้คุณผู้ชม1กิโลเนี่ยข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เราเองเป็นคนผสมข้าวหลายตำรับนี่ดูสิหลายสายพันธุ์อยู่ในนี้นะคุณผู้ชมหุงง่ายข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนคุณผู้ชมคนจำนวนหนึ่งก็ติดนะคุณผู้ชมว่าจะต้องรับประทานข้าวขาวจั๊วจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นแต่พอกินเสร็จแล้วบางคนก็บอกว่าโอ้มันก็ไม่ค่อยจะได้ประโยชน์แต่ถ้าจะให้ได้ประโยชน์ก็ต้องไปซื้อข้าว 4-5 กิโลมาหุงเดียวๆก็ไม่ได้ผสมเองก็ไม่รู้ตกลงจะใส่อะไรเท่าไหร่วันนี้ผสมให้คุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคุณผู้ชม5สายพันธุ์เลยจัดการตัดนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาบรรจุมาในห่อแบบสุญญากาศเพราะฉะนั้นข้าวก็จะอยู่ได้นานนี่ไม่ต้องซาวด้วยนะเพราะว่าสะอาดสะอาดคุณผู้ชมไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายใดๆเด็ดขาดคุณผู้ชมครับสัดส่วนเหรอง่ายมากข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนคุณผู้ชมครับเราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนข้าวมันของเราต้องมีรสชาตินะเกลือนิดนึงอยากให้มีกลิ่นหอมของข่าเราก็ใส่ข่า 4-5 แว่นลงไปเดี๋ยวก็จะมีกลิ่นหอมหอมมันก็อัมพวากะทิ 100%หวานจิ๊ดเดียวคุณผู้ชมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะคล้องปรุงแทบจะหยดเดียวปุ๊บแค่นี้ข้าวของเราก็จะครบรสมันเค็มหวานนิดนึงแล้วก็จะหอมหอมนะคุณผู้ชมจากกะทิแล้วก็ที่สำคัญที่สุดกลิ่นหอมของข้าวตั้ง5สายพันธุ์เดี๋ยวจะเป็นข้าวมันที่น่ารับประทานมากครับข้าวหุงสุกแล้วเราก็จะมาผัดบรรดารวมเห็ดกับโปรตีนของเราเพื่อสุขภาพช่วงเทศกาลกินเจไม่ใช่จะอิ่มบุญอย่างเดียวแล้วก็ทำลายสุขภาพอาหารในช่วงเทศกาลกินเจจึงต้องพิถีพิถันปรุงเองนั่นแหละดีที่สุดคุณผู้ชมเวลาจะผัดก็น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจอยากแซ่บช่วงกินเจก็ไม่ห้ามนะเรื่องแซ่บๆที่เป็นรสชาติอาหารให้ได้ข่าสับกระเทียมไม่ได้หอมไม่ได้พอผัดสองอย่างพอเข้ากัน
เอาละเราก็จะใส่โปรตีนจากถั่วเหลืองที่แช่น้ำไว้โอ้ยนี่จุกแล้วนะแค่นี้เห็ดฟางแพงก็เอาเถอะเต้าหู้เยอะเชียวช่วงนี้เห็ดชิเมจิเราก็ใส่พริกไทยซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วคลุกคลิกสักนิดหนึ่งด้วยอัมพวากะทิ 100% โอ้น่ากินนะคุณผู้ชมผัดให้แห้งๆหน่อยอันนี้เผ็ดแล้วก็มีกลิ่นข่าหอมเชียวเพราะเราใส่ข่าสับคุณผู้ชมโอ้หน้าตาดีอ่ะตายคนทำนี่เก่งนะตายแล้วน่ากินจริงขอบอกโอ้ดูสิกะทิซึมเข้าไปเป็นผัดข่าแห้งที่ดูเก๋เห็ดสุกแล้วเต้าหู้สุกแล้วหน้าตาดีเชียวคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูวิธีเสิร์ฟนะครับดูข้าวมันสิน่ากินนะคุณผู้ชมกินเจปีนี้คุณผู้ชมรับประทานได้อย่างมีความสุขดูสิผัดเห็ดน่ากินนะจะบอกให้ทำกับข้าวเจที่บ้านน่ะราคาไม่แพงหรอกคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมรู้วิธีทำนะอย่าซื้อมาแล้วก็อุ๊ยไม่อร่อยแพงอย่างนั้นอย่างนี้กินไปก็บ่นไปว่าไปมันจะไหวเหรอคะตู้ทอดก็มีนะคะแบบที่จะชอบแบบขบเคี้ยวกรุบกรอบก็ใส่ได้อีกมีหลายเวอร์ชันนะคะทั้งนุ่มทั้งแข็งทั้งกรอบปนกันอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วผักที่ใช้ได้อย่ามาต้นหอมผักชีนะคะผิดจารีตนี่ค่ะขึ้นช่ายสวยงามขอโทษนะคะกินเองก็ใช้มือแล้วก็บอกแล้วว่าแซ่บได้ในช่วงกินเจค่ะคุณผู้ชมขอให้รับประทานเจและมีความสุขอย่าลืมแผ่บุญแผ่กุศลแล้วก็แบ่งปันตำรับอร่อยให้กับเพื่อนบ้านนะคะตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมแค่ใช้ขาของดีของบ้านเราก็แปลงไปได้ตั้งไม่รู้กี่สิบเมนูด้วยความหอมและสรรพคุณทางด้านสมุนไพรนะครับใช่ค่ะนะฮะฝากไว้เลยนะครับกับ2เมนูอร่อยๆในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์นะฮะข้าวมันต้มข่าเจหรือว่าของนานาและเท็ดดี้นะครับพาสต้าต้มข่าโคชูจังครับดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750 บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร02-682-7644ให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ น่ากินใช่ไหมล่ะ1แพ็คราคา175 บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450 บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้ๆนะตำรับอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยมีเยอะคุณผู้ชมอาจจะมีทั้งคีโตมีทั้งแบบมังสวิรัติมังสเขายังมีกินไข่ไม่กินไข่กินนมไม่กินนมโอ้เยอะแยะไปหมดก็เลือกเอาที่เหมาะกับร่างกายแล้วก็สุขภาพของเรานะคุณผู้ชมนะจะคิดถึงบุญคิดถึงทานคิดถึงอะไรก็ต้องคิดถึงร่างกายตัวเองด้วยแล้วก็ความพร้อมนะครับคุณผู้ชมแต่ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับใจทำแล้วสบายใจก็ทำเถอะครับคุณผู้ชมอืม
นะเป็นอีกหนึ่งแบบความวาไรตี้ของต้มข่าละกันคือคิดว่าแบบวันไหนดึกๆหิวอ่ะก็สามารถเอาเมนูเนี้ยทำได้จริงๆนะคุณคิดดูสิว่าคุณเตรียมเครื่องนิดเดียวอ่ะแล้วคุณจะเปลี่ยนเนื้อสัตว์เป็นเห็ดก็ได้นะถ้าคุณทานมังสวิรัติอ่ะเฮ้ยนี่คุณจะท้าชนกันเหรอเปล่าแค่บอกว่าคุณสามารถทำได้เหมือนกันก็คือไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนถ้ามาจากสมุนไพรแบบขาอย่างเงี้ยก็คิดว่าสามารถเสกเมนูอร่อยๆได้ไม่ว่าจะเป็นพาสต้าต้มข่าโคชูจังหรือจะเป็นข้าวมันต้มข่าเจแล้วก็ขั้นตอนการทำนะไม่วุ่นวายเลยเตรียมของก็ไม่เยอะที่สำคัญอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยใช่ค่ะนะฮะฝากไว้เลยนะครับกับ2เมนูอร่อยๆในวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์นะฮะข้าวมันต้มข่าเจหรือว่าของนานาและเท็ดดี้นะครับพาสต้าต้มข่าโคชูจังครับตำรับดีๆแบบนี้คุณผู้ชมแค่ใช้ขาของดีของบ้านเราก็แปลงไปได้ตั้งไม่รู้กี่สิบเมนูด้วยความหอมและสรรพคุณทางด้านสมุนไพรนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับตำรับแบบนี้ติดตามชมได้เป็นประจำในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงทางเว็บพอยต์กดหมายเลข23นะครับวันนี้เต็มปากเต็มคำหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมวันนี้ก่อนจะจากกันก็ต้องย้ำกับคุณผู้ชมนะยังไงก็ตามโรคภัยแค่เจ็บก็อยู่รอบตัวแปลงเป็นสายพันธุ์นู้นสายพันธุ์นี้ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยสายพันธุ์แต่เราอ่ะต้องอยู่ยงคงกระพันสู้กับมันทุกสายพันธุ์ด้วยสุขภาพที่แข็งแรงค่ะคุณผู้ชมคะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยากทำก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบจีนแบบฮ่องกงอ่ะอ๋อชิชอฟ้าก๋วยเตี๋ยวหลอดแบบจีนค่ะได้แล้วครับมานี่โอ้โหกำลังดีจากนั้นเราก็จะเอาแป้งนึ่งของเราเนี่ยจัดเสิร์ฟอย่างนี้สองหลอดก็จุกแล้วเข้ากันกับผลไม้ในช่วงนี้นั่นก็คือยำกระท้อนใส่คุณเชียงค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยน่ากินเลยเห็นไหมเนี่ยนี่ดีนะจำได้ไม่งั้นแย่เลยอ่ะ